วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชมรายการเราใช่เรื่องที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของเนี่ยที่เราถอดหน้ากากอยู่เนี่ยถูกต้องหรือยังมันเราสามารถเดินถอดหน้ากากตามที่สาธารณะได้หรือยังหรือว่าควรจะทำตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้จริงๆตอนนี้ตอนที่เขาติดต่อไปจริงติดต่อไปเนี่ยรายการแฉนี่ติดต่อมากกว่านี้คือจะเป็นพิธีกรแล้วนะให้หมอหงวันมาเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าหมอหงวันไม่ว่างไงเออนั่นแหละก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนไม่สบายมดดำไม่สบายก็เลยโอ้โหเห็นให้น้ำเกลือก็เลยมาทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อหน้าหมอนะคะก็คือก็เลยมาแล้วก็เลยหมอจะไม่ความรู้มดก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็มีคำถามมากมายไก่กองมดดำอ่ะพอติดปุ๊บฉันจะฉีดวัคซีนหลังจากติดแล้วมันจะโคลองโควิดนี่นู่นนะเธอมาเล่าในรายการเลยแล้วกันนางก็บอกให้มาให้มาให้ความรู้ตรงนี้กับผู้ชมเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นเรื่องของหน้ากากกันดีกว่าเพราะตอนนี้ผมว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะถอดหน้ากากแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนจะเป็นปกติแล้วให้สามารถถอดได้แล้วแนะนำยังไงสำหรับว่าเราควรจะถอดหน้ากากไหมหรือว่าเราควรจะยังคงใส่อยู่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้อย่างที่หมอพูดมาตลอดเลยนะว่าโควิดเนี่ยถ้ามันมีแค่3อย่างมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้แล้วเปิดเศรษฐกิจได้เลยอย่างแรกก็คือชุดตรวจแยกโรคว่ามันเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดอันที่2คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพทำให้อาการไม่รุนแรงแล้วก็อันที่3คือยารักษาโรคที่มันรักษาเฉพาะเจาะจงกับโรคแล้วก็หายแค่3อย่างทุกอย่างจะเทิร์นกลับมาเป็น new normal แล้วก็ถอดแมสสำหรับหมอเองเนี่ยหมอมองว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในที่อากาศถ่ายเทต้องแจ้งก็สามารถถอดแมสได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่สบายใจก็สามารถใส่ได้เช่นกันเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยก็ยังต้องมีฝุ่น PM 2.5 อีกนะแล้วก็ยังต้องมีใดๆอีกหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาฉะนั้นคนไทยจริงๆดีนะคะคนไทยเป็นคนขี้กลัวดังนั้นเนี่ยใครไข้ใส่ใครไข้ถอดแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในที่ปิดอย่างเช่นลิฟต์ BTS แบบนี้อันนี้ก็ควรจะใส่ไว้ตลอดเวลาก่อนสำหรับวัคซีนเหล่าวัคซีนเนี่ยตอนนี้เข็มที่เท่าไหร่ละยังจำเป็นที่ต้องฉีดอยู่ไหมสี่ละสี่กี่สี่เข็มที่5ต้องฉีดไหมตอนนี้เอาตาม WHO เนาะครับก็คือเอาตาม WHO แล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหมออ่านเนี่ยหมอจะอ่านของ NSH ของอังกฤษแล้วก็ของยุโรปแล้วก็ของอเมริกาแล้วก็รวมหลายๆที่แล้วตอนนี้เขาเริ่มให้เดินทางแล้วด้วยญี่ปุ่นกำลังจะเปิดนะคะแต่ว่าเขาไม่รวมวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคซิโนฟาร์มดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเข็ม4แล้วมันมีวัคซีนเชื้อตายอยู่ในนั้นเนี่ยให้นับแอสตรากับไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นเข็มแรกฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามคนที่มีสถานการณ์เข็มที่5เนี่ยน่าจะต้องเริ่มด้วยซิโนแวคซิโนฟาร์มนี่แหละค่ะเพราะไม่งั้นมันจะ mRNA 5เข็มคงไม่ใช่คือถ้าใครฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มเข็มแรกๆเนี่ยให้ฉีดเข็มที่5ควรจะฉีดเข็มที่5ให้ไม่นับเนี่ยก็คือ2อันนั้นไม่นับอ๋อไม่นับเข็มแรกๆไม่นับเข็มแรกๆมันก็จะกลายเป็น3เข็มถ้าเราฉีดเข็มที่5นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราฉีดเริ่มต้นเลยแอสตรามาแล้วสมมติแอสตรา2เข็มมาต่อด้วยไฟเซอร์อีก2เข็มก็พอละจบหยุดไม่ต้องแล้วอ๋อ4พอละหยุดพอเพราะว่า WHO เนี่ยconsider เขาเรียกว่าพิจารณาการฉีดเข็ม3ผ่านฉีดเข็ม4หลังจากนั้น6เดือนอะฮะแล้วเขาก็ไม่นับการติดโควิดเป็น1เข็มนะไม่นับนะแต่หลังติดเนี่ยก็คือฉีดได้เลยฉีดได้เลย1เดือนก็ฉีดได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกยอมรับว่าเป็นความโชคดีของมวลมนุษย์หมู่มนุษยชาติที่ไวรัสเนี่ยต้องบอกว่าไวรัสมันก็อยากอยู่กับเราเหมือนกันมันก็ไม่อยากถูกกำจัดไปจากโลกมันก็ต้องอะแดปตัวเองให้มาอยู่กับเราได้โดยการที่ทําให้โฮสต์ไม่ตายฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์แล้วมันก็จะหยุดแล้วเราเชื่อว่าโอมิคอนเนี่ยคือหยุดแล้วสุดท้ายแล้วโชคดีมากๆที่มันติดหมู่มากแต่มันไม่กลายพันธุ์มันไม่กลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วมันไม่กลายพันธุ์ขึ้นมาอีกแล้วถ้ากลายพันธุ์ขึ้นมาอีกนี่เราพูดในข้อมูลนะวันนี้เพราะมันเป็นโรคอุบัติใหม่แต่ถ้ามันมีข้อมูลในอุบัติอื่นต่างๆใดๆเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงขออนุญาตถามอีก1ข้อเลยถามเผื่อเอาไว้สมมุติว่าโอมิคอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนเป็นแบบขยายออกมาเป็นตัวอื่นอีกได้ไหมคะมีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นตอนพีคแล้วตอนนี้มันดรอปแล้วทุกประเทศฉะนั้นเนี่ยเราเนี้ยเราลุ้นอีกอย่างนึงคือเราลุ้นจีนเพราะจีนเนี่ยตอนนี้กำลังพีคเขาปิดแล้วมันกำลังพีคข้อ1ข้อ2คือเขาไม่ใช้วัคซีน mRNA เขาใช้เชื้อตายของเขาเองหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าแล้วจีนมัน 1,300 ล้านคนถ้ามันติด 1,300 ล้านคนแล้วมันกลายพันธุ์อีกรอบนึงมันจะกลายเป็นเหมือนเดลต้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเรื่องใหญ่อีกทีมันก็จะเรื่องใหญ่อีกทีนึงตอนนี้เราลุ้นจีนเพราะที่อื่นเนี่ยเขาฉีดกันหมดแล้วมันมีวัคซีนหมดแล้วเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะทีนี้ในเรื่องโรคประจำถิ่นแน่นอนวัคซีนตอนนี้ถ้าเกิดเราฉีด3เข็มเนี่ยมันจะครอบคลุมเราได้มันปีนึงแต่มันไม่มีวัคซีนที่ป้องกันเนี่ยเหมือนไข้หวัดใหญ่เราไม่มีวัคซีนป้องกันนี่วัคซีนป้องกันโควิดไม่มีถูกป่ะคือจริงๆวัคซีนต้องบอกว่าทุกโรคค่ะวัคซีนฝีดาษวัคซีนอะไรเนี่ยทุกโรคคือมันไม่ได้กัดติดอยู่แล้วแต่มันกันการรุนแรงมันกันตายอย่างตอนเดลต้าถามว่าเดลต้าเนี่ย
ร้ายกาจกว่าโอมิครอนไหมจริงๆอ่ะไวรัสมันพอๆกันแหละแต่ว่าเราอ่ะมีวัคซีนเรามีภูมิคุ้มกันดังนั้นเนี่ยไอ้พาร์ทโอมิครอนเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยแล้วเราจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมของเราวัคซีนเนี่ยหรือแค่นี้พอแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดเลยมันจะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างงี้ไหมคะจริงแล้วถ้าสมมติว่าโควิดมันไม่ระบาดมันก็ไม่จำเป็นอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่บางคนก็ไม่ฉีดถ้าไม่เสี่ยงก็แล้วแต่เป็น choice เป็นทางเลือกเราคิดว่ามันจะจบแบบนี้นะคะก็แสดงว่าพอเขาประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดเข็มต่อไปแล้วต้องดูตามสถานการณ์บุโกะว่าสมมติเขาประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแต่โรคประจำถิ่นนั้นยังมีคนติดอยู่เป็นหมื่นหรือเป็นหลักหลายพันต่อวันมีผู้เสียชีวิตก็อาจจะต้องฉีดทุกปีไปก่อนก็คล้ายๆตอนฝีดาษเขาก็ฉีดปลูกไปแล้วพอมันแทบหายไปจากโลกแล้วปี2023เขาก็บอกว่าหยุดปลูกฝีไม่ต้องแล้วก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบก็ต้องคอยติดตามมันต่อไปอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลมากสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆนะแล้วยิ่งตอนนี้เด็กกลับไปเรียนเปิดเทอมเด็กกลับไปรวมตัวกันแล้วอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยพอกลับไปเรียนลูกติดจ้ะลูกติดแล้วก็มาติดเราจ้ะอะไรอย่างเงี้ยวัคซีนสำหรับเด็กเนี่ยแนวโน้มในอนาคตข้างหน้ามันคือตอนนี้เดี๋ยวนี้ไหมคือตอนนี้ก็ให้ฉีดตั้งแต่5ขวบใช่ไหมคะครับลูกหมอก็ฉีดแล้วที่มาเมื่อปีที่แล้วก็ฉีดแล้วเรียบร้อยแต่ต่ำกว่า5ขวบเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีวัคซีนที่อนุมัติอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่โควิดหรอกลูกเราก็รักนะถ้าสมมติว่าในห้องเนี่ยมีอีสุกอีใสมีไข้หวัดใหญ่เราก็ไม่อยากให้ตายครับอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็เป็นโรคประมาณนี้แต่จริงๆแล้วโควิดตอนนี้ค่ะพอมันเป็นโอไมครอนมันไม่ค่อยทำร้ายเด็กเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบบค่อนข้างจะแบบโอเคใช่ลูกไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีอาการเด็กพ่อกับแม่ต้องหยุดงานจ้ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้